ทุกคนนุ๊กนะคะพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่เขาโคมือโคตรสวยไม่ได้แกล้งพูดจริงอุ้ยสวยมากทุกคนสวยมากจะกินชาเบาๆน่ารักเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันตรงนี้ดีกว่าไปทุกคนตอนนี้กำลังไปส่วนที่สองกับส่วนที่สามนะอุ้ยมีขนมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับจ้าสนุกวันนี้นะคะทุกคนนุ๊กนะคะพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่เขาคอทุกคนรู้ป่าวว่าตอนนี้นุ๊กอยู่ที่เขาคอเว้ยจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบุรีหรือเพชรบูรณ์เรานะคะอยู่กันที่ทุ่งกังหันเขาคอใช่น่าจะเป็นที่กังหันเขาคอซึ่งกังหันเยอะมากทุกคนเห็นไหมเห็นกังหันไหมนี่คือเขาปิดเย็นนะนุ๊กมาตอนนี้ก็คือ5:40กว่าแล้วยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเดี๋ยวเรารีบเข้าไปถ่ายดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอหมดเขาเรียกอะไรนะคือก็ถ่ายเรื่อยๆทุกคนมันมีทุ่งตรงนั้นด้วยอ่ะอันนี้เป็นถ่ายดอกไม้มั้งแล้วก็ข้างหน้าเป็นกังหันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในกังหันของที่เขาขอมีอะไรบ้างทุกคนเร็วรีบไปโอ้ทุกคนวิวสวยมากดูดิตัว50 บาทโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวประดับทุกคนคือตอนนี้นะคะเรากำลังจะนั่งไปที่ลูกถ่ายเมื่อกี้ที่เป็นแบบว่าจุดถ่ายรูปซึ่งไอ้ดอกสีเหลืองเขาไม่มีแล้วตอนถ่ายก็ได้นะผมจะไปจับให้คุณบอกไม่เคยนะน้องๆหนูๆเขาไปจับกับคุณครูแล้วให้คุณครูกับคุณครูนะคือเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ขอบอกคุณครูว่าเราดูคุณน้องคุณหนูเท่าไหร่เราดูบริการไม่ไปไม่รู้นะไม่ไปก็ไม่รู้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแล้วทุกคนเต้นมากเรามาวันที่31พอดีวันนี้31พอดีเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่นู่นเลยทุกคนมันค่อนข้างกระโดดรถเต็มมากๆโอ้น่ารักอุ๊ยนี่น่ารักอ่ะอย่าบอกนี่ถึงเหรอทุกคนตอนนี้นะคะนุ๊กขึ้นมาอยู่ข้างบนของกังหันลมที่เขาคอแล้วทุกคนดูดิโอ้ my god เฮ้ยสวยโหกังหันเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาจะมีให้เข้าแบบไม่เกี่ยค่าตั๋วเท่าไหร่50บาทใช่ปะคนละ50เขาจะมีรถพาขึ้นมาแล้วรถที่พาขึ้นมาใช่ปะเราก็จะไปสวนได้3ที่มันคือไล่เจอชัยนะคะทุกคนก็จะมีมุมถ่ายรูปให้ด้วยกันเด่นๆอยู่3จุดเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันเฮ้ยมุมอยู่โคตรสวยไม่ได้แกล้งพูดจริงเราจะเริ่มกันที่จุดนี้ก่อนเลยแล้วกันค่าส่วนคนละ20ค่ะตรงนั้นจะมีดอกเทียนดอกอะไรคะดอกเทียนดอกเทียนสลับตามไหมไม่นะทุกคนเขามีพร็อพฟรีด้วยเดี๋ยวเรายืมมันนี้เราขอแล้วกันนี่นะคะแต่งงานปะเดี๋ยวงง1โอเคอันนี้ได้อยู่โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็มีให้แบบว่าค่าข้าว20บาทนะของส่วนนี้แล้วก็แบบมีดอกไม้ให้2จุดเป็นจุดฝั่งตรงนี้กับฝั่งตรงนู้นซึ่งเขามีพร็อพให้ยืมด้วยหนูก็เอามงกุฎมาใส่เพราะแบบอยากเป็นสาวหญิงอยากเป็นสาวหญิงเห็นไหมทุกคนดอกมันไม่ค่อยบานเลยอะแต่ว่ามันสวยอยู่นะดูดิสวยไหมก็แหละมาถ่ายรูปนี่มันคือไล่เจอชัยไล่เจอใครวะทุกคนเมื่อกี้เราอยู่พรุ่งนี้ใช่ปะเราก็ไม่ได้รูปอะพูดตรงๆนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนี่ต่อไปเราจะไปทุ่งดอกเซียนทุ่งดอกคอกลีบอ่านไม่ออกเว้ยไม่รู้เหมือนกับดอกเซียนโอ้ยจะตามไหมเนี่ยดอกเซียนต้องบ่มออกหรือเปล่าอะไรอุ้ยแม่สวยมากคนคือมันสวยมากเลยอ่ะดูดิโอ้ my god คือสวยปะส่วนใหญ่จะเป็นมุมถ่ายรูปแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวหนูก็จะหามุมหนูจะหารูปแล้วก็ให้ทุกคนดูนะนี่อุ้ยตรงนู้นเป็นดอกสีเงาเดี๋ยวพาเลยเฮ้ยดอกสีชมพู
คือเอาตรงบ้านดอกไม้เยอะมากคือหนูก็แบบตรงนี้ไม่มีคนนะหนูอยากถอดมาโหมันสวยมากทุกคนดูดิมาทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปนั่งตรงนี้ให้ทุกคนดู1แบบเอางี้ดีกว่าถามว่าตรงเนี้ยพามามีอะไรหรอก็มีแต่มุมถ่ายรูปเงี้ยทุกคนมันไม่มีอะไรง่ายๆหรอกแต่ว่าเราจะนั่งให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะโอ้ my god แชะแต่ทุกคนเดี๋ยวหนูก็จะพาทุกคนนะคะไปดูตรงดอกสีม่วงตรงนู้นนะคะอ๋อมันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงคือจุดคือตอนนี้เราพาทุกคนไป2จุดแล้วนะคือจุดแรกคือตรงนั้นใช่ปะจุดที่2คือตรงนี้และจุดที่3คือตรงนู้นสีม่วงซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นดอกแบบนี้ทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรแต่ว่าธรรมชาติทุกคนเข้าใจปะเนี่ยแล้วก็แบบมีกังหันคือ31ธันวาเราก็เอาตัวเองมาพักผ่อนกับธรรมชาตินะคะก็จะเป็นอีกส่วนนึงนี่มันจะเป็นมุมแบบนี้ทุกคนเป็นส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยคือจะเป็นแบบดอกไม้เดี๋ยวเราข้ามไปส่วนสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนอาจจะเป็นทริปสั้นๆนะเพราะส่วนใหญ่มีแต่ดอกไม้คนที่มาเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีแบบว่าคาเฟ่หรืออะไรแต่ว่าเห็นมีร้านขายของข้างหน้านิดนึงนะคือเรามาชุดเขียวมากทุกคนมาตั้งแต่เช้านะนี่มันจะปิดแล้ว6 โมงเย็นแล้วเขาปิดแล้วหรอเข้าไปได้ไหมคะเอานี่มุ้งส่วนแรกเหรอเอาดีทุกคนคือมันไม่ใช่3ส่วนในอันนี้เว้ยอันนี้คือมุ้งส่วนแรกมีอีกส่วนที่2และส่วนที่3เหรอ20เดี๋ยวเราจะนั่งจิบชากันตรงนี้นะคะทุกคนคือมันดีจริงๆอุ๊ยสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนสวยมากเลยอ่ะคือทุกคนมันดีปะปีใหม่คือก่อนปีใหม่คลิปนี้ทุกคนน่าจะเห็นตอนปีใหม่นะซึ่งนุกก็จะบอกทุกคนว่าสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้ติดตามช่องนุกเป็นนานๆอยู่กับนุกเป็นนานๆแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีใหม่นี้นะคะแล้วก็มีแต่ความสุขค่ะสมหวังทุกอย่างค่ะดูช่องสนุกชาแนลเป็นนานๆนะคะสุดยอดเลยนี่วิวสวยมากเดี๋ยวเราจะนั่งกินชาเบาๆกันทุกคนคือเขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากซึ่งเมื่อกี้นุกนึกว่ามุมเนี่ยคือมุมสุดท้ายคือมุมที่หนึ่งจะมีแค่3มุมเปล่าไม่ใช่หนูเข้าใจผิดคืออันนี้คือที่แรกมันมีทั้งหมด3จุดอันนี้คือจุดแรกจะกินชาเบาๆไม่น่ารักคุณเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันตรงนี้ดีกว่าไปเรียกแม่ A few minutes later ทุกคนตอนนี้กำลังไปส่วนที่2กับส่วนที่3นะเอาแม่มาเอาส่วนที่2กับส่วนที่3นะแต่ว่าเฮ้ยไม่ทันหรอทุกคนเราเที่ยวกับแม่นะอันนี้เรากำลังไปจุดที่2นะเราอยู่จุดแรกมากี่นาทีวะก็ประมาณ3จุดเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันทุกคนนึกว่าน่าจะถ่ายได้แค่3จุดนั่นแหละแล้วก็ปิดคลิปแล้วเพราะว่ามืดแล้วเรามาจะปิดสวนนี่แล้วเขาปิด6 โมงทุกคนนะคะคือตอนนี้นะคะจุดที่3เขาไม่ไปแล้วเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะก็เลยจะจบที่จุดที่2คือตรงนี้ก็คือสวนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเก็บจุดที่2กันดีกว่าทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปกันทีเดียวว่าเราได้รูปเป็นยังไงบ้างโอเควันนี้นะคะเราก็รอกลับแล้วค่ะทุกคนรอบสุดท้ายเดี๋ยวถ้ายังไงถึงที่หมายแล้วเราค่อยปิดคลิปทุกคนคือตอนนี้เราได้รถรอบสุดท้ายแล้วทุกคนคือเราจะไม่ได้กลับบ้านแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรารีบลงทุกคนวิวมันดีมากทุกคนดูดิดิสวยมากโอ้ทุกคนสวยมากเรากลับมาถึงที่พักตอน1 ทุ่มพอดีเลยนะคะก็ตอนที่เราไปเนี่ยเราไป5 โมงก็คือเขาเปิดถึง6 โมงเองใครที่จะมาก็แนะนำให้มาตั้งแต่เช้านะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่แบบรีบแล้วก็ได้ไปครบ3 จุดนะหนูก็ไปได้แค่2 จุดเองเพราะว่าจุดที่3เนี่ยไปไม่ทันมันหมดแดดหมดก่อนแล้วเขาก็บอกว่ามันแบบมันมืดเกินแล้วอะไรอย่างนี้จะอันตรายถ้าเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายรูปทั้งหมดเลยมีค่าเข้าในชมดอกไม้อีก20 บาทใช่ก็ใครที่มานะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจมาถ่ายรูปให้เต็มที่เตรียมเวลาเผื่อเวลามาเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามุมถ่ายรูปคือสวยมากจริงๆใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย